เสาร์ที่ผ่านมานะครับกับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร3ชั้นครับภายในหมู่บ้านกฤษณนครนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจากนั้นเนี่ยพอมันไหม้อยู่ไม่นานตึกถล่มลงมาทำให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิตและติดอยู่ใต้ซากตึกถึง5รายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณสมัญญานินทงครับคุณธนภพประภัยคุณเกียรติแพทย์สันคุณอัตพลท้วมทองและคุณสุทัศน์เปลี่ยนกลัดนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้กู้ร่างของผู้เสียชีวิตครบแล้วและนับเป็นเกียรติสูงสุดในหลวงครับทรงรับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับและทรงรับผู้บาดเจ็บเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยโดยร่างของคุณสุทัศน์อาสาสมัครกู้ภัยที่ยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเนี่ยทำงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวมได้รับเกียรตินำธงชาติคลุมร่างไว้เช่นเดียวกันกับร่างของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่านอื่นๆด้วยนะฮะด้านคุณเหมียวภรรยาของนายสุทัศน์นะครับอาสาสมัครกู้ภัยได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าคนเราเนี่ยต้องเข้มแข็งแค่ไหนจนกระทั่งวันที่สูญเสียเราเนี่ยทำใจทุกครั้งที่มีเหตุเพลิงไหม้เพราะทุกครั้งเนี่ยเชื่อว่าต้องมีวันไหนว่าเป็นวันสุดท้ายความเข้มแข็งของเมียกู้ภัยเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเมียตำรวจแล้วก็เมียของทหารเพราะเราต่างมีสามีรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนเหมือนกันถึงแม้วันนี้จะเสียใจแต่ลึกๆก็ภูมิใจที่ก่อนตายเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะเชิญใจก็คือตอนนี้คุณเหมียวอ่ะเพิ่งคลอดลูกได้หนึ่งเดือนเขาเคยบอกว่าถ้ามีลูกคนแรกจะตั้งชื่อว่าน้องโอมนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยชื่อโอแล้วก็รอลูกคนนี้มานานมากตลอดระยะเวลา10ปีที่ใช้ชีวิตร่วมกันคือเขาเป็นคนดีมากๆแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีใครๆก็รักเขาวันนี้เขาทำให้เราภูมิใจแล้วเราจะจดจำเขาไปตลอดถ้าน้องโอมโตขึ้นก็จะเล่าเรื่องนี้ว่าพ่อของเขาเนี่ยเก่งมากแค่ไหนจากนั้นคุณเหมียวพร้อมได้ญาติผู้เสียชีวิตอีก4คนเดินทางไปรับศพที่นิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลสิริราชครับก่อนที่นักข่าวจะเข้าไปพูดคุยกับคุณแม่ของคุณธนภพหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไปฟังกันครับแม่ก็ภูมิใจเนี่ยนะที่มีแต่คนเขาเรียกว่าเชิดชูลูกนะแต่ความเสียใจอ่ะมันยังรับไม่ได้อ่ะนะเสียใจทางคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่บอกว่ายังรับกับเรื่องนี้ไม่ได้แต่ว่าภูมิใจมากที่ลูกชายของตัวเองเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่แล้วและตอนนี้ทุกคนก็ให้เกียรติและเชื่อชูความดีของเขาด้วยนะครับนะฮะฝ้าภรรยาของนายธนภพก็ได้ออกมาเปิดใจผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเวลาตีสี่ฮะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรมาบอกสามีของตนว่ามีเหตุเพลิงไหม้สามีเนี่ยจึงรีบออกไปครับโดยบอกว่าเดี๋ยว7โมงเช้าจะกลับมาเพราะเราเนี่ยมีนัดทำบุญกันนะแต่สุดท้ายมาทราบข่าวร้ายนะครับว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตแล้วเสียใจมากแต่ก็ทำใจทุกครั้งที่เขาออกไปทำงานนั่นเองครับซึ่งในเวลาต่อมาทางญาติของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีก3รายนะคะก็ทยอยเดินทางมารับศพผู้เสียชีวิตตามลำดับโดยทั้ง4ศพมีขบวนรถของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยไปส่งเพื่อบำเพ็ญกุศลที่วัดสาระแดงพุทธมณฑลสาย4จังหวัดนครปฐมอย่างสมเกียรตินะคะส่วนศพของนายเกียรติแพทย์สั้นนะคะเลขาของเจ้าของบ้านทางคุณพ่อก็ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาว่าตนและลูกเนี่ยอยู่ด้วยกัน2คนก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายแบบนี้ยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากทางด้านกองพิสูจน์หลักฐานนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปที่เกิดจุดเกิดเหตุนี่นะครับก่อนจะแจ้งว่ายังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุได้เนื่องจากว่าต้องรอเอกสารจากทางเขตทวีวัฒนาซะก่อนจากนั้นทางผอ.เขตทวีวัฒนาล่าสุดเนี่ยได้เข้าพูดคุยกับกองพิสูจน์หลักฐานพร้อมบอกว่าวันนี้จะออกใบอนุญาตรื้อถอนให้แต่เจ้าของบ้านต้องหาผู้รื้อถอนมาก่อนแต่ปัญหาอยู่ที่ตอนนี้เจ้าของบ้านอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรครับก่อนที่ผอ.เขตจึงจำเป็นต้องสั่งรื้อถอนทันทีโดยจะรื้อถอนบริเวณโซน A สีเขียวเป็นจุดแรกเนื่องจากคาดว่าเพลิงเนี่ยอาจจะเกิดจากจุดดังกล่าวครับล่าสุดครับได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับพบว่าบ้านหลังที่ก่อสร้างขึ้นเนี่ยสร้างเมื่อปี2554ครับแล้วเสร็จปี2555นะครับโดยมีการขออนุญาตในการก่อสร้างเป็นแบบ3ชั้นนั่นเองครับแต่หลังจากนี้จะตรวจสอบอีกว่าในส่วนของการต่อเติมตัวบ้านเนี่ยออกมาผิดเพี้ยนไปจากแบบเดิมหรือเปล่าคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะรู้ผลสำหรับการตรวจสอบบ้านนั่นเองครับส่วนเรื่องสาเหตุการถล่มอาคารหลังนี้นะคะทางด้านวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้เนื่องจากว่าอาคารเนี่ยพังถล่มไปหมดแล้วหลังจากนี้ต้องไปดูแบบแปลนอาคารเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของต้นตอการถล่มค่ะเพราะจากคลิปขณะที่อาคารถล่มเนี่ยหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสาอาคารมันเล็กไปหรือเปล่าพอไฟไหม้อย่างหนักเนี่ยเสามันก็เลยรับน้ำหนักไม่ไหวต้องไปตรวจสอบตามจุดที่พบในคลิปอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราไปฟังจากปากอุปนายกวสท.กันค่ะเกิดรอยร้าวเลยไอ้รอยร้าวตรงนี้ความร้อนที่อยู่ข้างนอกไปมีปัญหากับเหล็กที่อยู่ข้างในเหล็กเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ง่ายพอถูกความร้อนเหล็กมันก็ยืดมันก็ทำให้ไอ้ตัวโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเกิดย้วยเกิดเปลี่ยนรูปเปลี่ยนภาพก็เกิดอย่างที่ผมว่าคืออย่างพื้นมันจะแอดเนี่ยมันก็ยึด
คานอยู่กับเสามันก็ดึงชักกระเยาะกันอยู่นะจนทั้งถึงจุดหนึ่งที่มันไปไม่ไหวมันก็ลงแต่นี่ลงอย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่ว่าทีเดียวทั้งหลังหรอกนะอาจจะเป็นจุดอะไรซึ่งเราไม่ทราบจริงๆว่าจุดนั้นมันจุดไอ้ที่อ่อนแอที่สุดมันอยู่ตรงไหนแล้วมาส่วนเรื่องของคดีความกันบ้างนะครับด้านตรสพธรรมศาลาเนี่ยได้ออกมาบอกว่าได้มีการสอบปากคำผู้อาศัยในบ้านดังกล่าวแล้วซึ่งคนในบ้านเนี่ยก็ยังไม่ฟันธงว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวเนี่ยมาจากการวางเพลิงหรือเปล่าครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางเจ้าของบ้านได้ออกมาโพสต์คลิปเกี่ยวกับการเมืองจนถูกขู่เผาบ้านมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่การจากสอบถามนะคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าจุดเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมาจากตู้รปภ.เก่าครับก่อนที่เพลิงเนี่ยจะไหม้ลามนะเข้าไปในตัวบ้านซึ่งมีวัสดุเชื้อเพลิงอยู่เป็นจำนวนมากทำให้เพลิงเนี่ยห่มไหม้อย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่จะพังถล่มลงมาอย่างที่ปรากฏในคลิปเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คงต้องไปนำภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะภายในบ้านเนี่ยแล้วก็จากกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในหมู่บ้านนะครับมาประกอบการสืบสวนต่อไปนั่นเองครับฝากรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกตำรวจนครบาล นะคะก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจสภ.ธรรมศาลาได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขตทวีวัฒนาเพื่อตรวจเรื่องราวดังกล่าวมาที่เรียบร้อยแล้วส่วนจะผิดระเบียบผิดแบบแปลนหรือเปล่าอันนี้ต้องรอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านยังบอกอีกว่าตอนนี้หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานวสท.ตำรวจก็ต้องทำงานร่วมกันอย่างจริงจังค่ะเพื่อหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับผมนะฮะที่ผมติดตามข่าวนี้มาตลอดเสาร์อาทิตย์เลยนะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าที่เขาบอกว่าเจ้าของบ้านเคยมีปัญหาเรื่องของไปโพสต์เกี่ยวกับการเมืองแล้วถูกขู่เผาบ้านด้วยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดเพราะเหตุนั้นเปล่านะค่ะอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเจ้าของบ้านอยู่ญี่ปุ่นเออนะฮะนี่ก็ต้องสอบตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดต่อไปนะครับว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่าคงต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการตรวจสอบนั่นเองนะฮะแฉข่าวเช้า